สวัสดีค่ะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยเป็นอย่างไรบ้างคะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยแต่ช่วงนี้เด็กๆควรหยุดอยู่บ้านก่อนนะคะเพราะเชื้อโรคยังอันตรายอยู่ค่ะเด็กๆควรหลีกเลี่ยงสถานที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะวันนี้พบกับครูทูนและครูทูนก็จะพาเด็กๆไปสนุกกับวิทยาศาสตร์ในกิจกรรมกังหันพลังน้ำค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับกังหันพลังน้ำครูทูนก็มีคำคล้องจองง่ายๆมาให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะแต่เด็กๆต้องสัญญากับครูทูนนะคะว่าจะตั้งใจฟังเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำคล้องจองกันเลยค่ะกังหันที่เราเห็นอยู่ในน้ำประโยชน์ล้ำใช้บำบัดน้ำเน่าเสียใบพัดหมุนเพราะใช้น้ำช่วยจุนเจือสร้างพลังมากล้นเหลือใบหมุนไปตีน้ำแตกเป็นฟองระพองฝอยน้ำสีดำค่อยๆเปลี่ยนเป็นใสคนไทยนี้โชคดียิ่งกว่าใครชัยพัฒนาประดิษฐ์ไว้ให้ใช้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆกังหันที่เราเห็นอยู่ในน้ำประโยชน์ล้ำใช้บำบัดน้ำเน่าเสียใบพัดหมุนเพราะใช้น้ำช่วยจุนเจือสร้างพลังมากล้นเหลือใบหมุนไปตีน้ำแตกเป็นฟองละอองฝอยน้ำสีดำค่อยๆเปลี่ยนเป็นใสคนไทยนี้โชคดียิ่งกว่าใครใช้พัฒนาประดิษฐ์ไว้ให้ใช้กันเด็กๆเคยเห็นหรือรู้จักกังหันพลังน้ำหรือเปล่าคะถ้าเด็กๆไม่รู้จักเราไปดูกังหันพลังน้ำพร้อมกับครูทูนเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆทราบหรือไม่ว่ากังหันพลังน้ำที่คนไทยมีใช้มาจนถึงทุกวันนี้เราเรียกว่ากังหันน้ำใช้พัฒนาซึ่งในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้เป็นผู้ค้นคิดสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเน่าเสียค่ะวันนี้ครูทูนก็จะพาเด็กๆไปประดิษฐ์กังหันพลังน้ำแบบง่ายๆค่ะจากวัสดุที่หาได้ภายในบ้านค่ะเด็กๆคะเรามาดูอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กังหันพลังน้ำกันนะคะเพื่อไปทดลองค่ะอันแรกนะคะอุปกรณ์ก็คือกล่องนมที่เด็กๆดื่มเสร็จแล้วครูทูนนำไปทำความสะอาดล้างให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วครูทูนก็ตัดแบ่งครึ่งรบกวนผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆตัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะใช้จำนวน5กล่องค่ะต่อไปนะคะจานพลาสติกที่ครูทูนเจาะรูตรงกลางแล้วจำนวน2ใบค่ะไม้ตะเกียบนะคะเด็กๆใช้เพียงข้างเดียวเท่านั้นค่ะและสุดท้ายนะคะเทปกาว2หน้าค่ะเอาละค่ะเด็กๆทราบถึงอุปกรณ์ในการประดิษฐ์แล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาลงมือประดิษฐ์กังหันพลังน้ำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรานำเทปกาว2หน้ามาติดที่ข้างกล่องนะคะกล่องนมที่เราตัดไว้แล้วค่ะแบบนี้นะคะติดข้างล่างและข้างบนค่ะ
แบบนี้ค่ะเด็กๆจำนวน5กล่องค่ะเด็กๆคะครูทุนได้นำเทปกาว2หน้ามาติดบนกล่องนมแบบนี้นะคะจำนวน5กล่องแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเรานำจานพลาสติกที่เจาะรูแล้วนะคะคว่ำหน้าลงแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเรานำกล่องนมที่ติดเทปกาวไว้แล้วนะคะแกะออกแกะกระดาษออกแบบนี้นะคะนำลงมาติดบนจานนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆกล่องที่1นะคะต่อไปกล่องที่2ค่ะเราก็แกะกระดาษออกเหมือนกันนะคะแกะแบบนี้ค่ะเราก็ติดลงไปเด็กๆติดลงไปเรื่อยๆนะคะจนให้ครบจำนวน5กล่องนะคะเด็กๆแบบนี้ค่ะเด็กๆคะครูทูลนำกล่องนมมาติดบนจานเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรานำจานอีกใบหนึ่งที่เราจอดดูแล้วนะคะนำมาประกบนะคะติดกับกล่องนมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้ตะเกียบนะคะที่เราที่เจาะลงไปในที่จานกระดาษที่มีรูแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆกดให้แน่นนิดนึงนะคะเพื่อจะได้ไม่หลุดกล่องจะได้ไม่หลุดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเราจะไปทดลองนะคะโดยการใช้น้ำนะคะเราน้ำมาเทลงไปในกล่องนมดูสิคะว่ากังหันทางน้ำจะหมุนได้หรือเปล่าคะเด็กๆเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะหมุนหรือเปล่าเด็กๆคะกังหันของครูทูลเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ากังหันของครูทูลเมื่อโดนน้ำมันจะหมุนได้หรือเปล่านะน้องจอมว่ายังไงคะลูกหมุนได้ไหมอะไรนะคะน้องจอมบอกว่าหมุนได้ใช่ไหมคะแล้วน้องซัมเมอร์ล่ะคะคิดว่ายังไงนะจะหมุนได้หรือเปล่านะเรามาช่วยกันคิดนะคะครูทูลก็ยังไม่รู้คำตอบค่ะต่อไปน้องไอดินว่ายังไงนะคะน้องไอดินบอกว่าหมุนได้ใช่ไหมคะเอาล่ะคุณก็จะพาเด็กๆไปทดลองดูว่าหมุนได้จริงหรือเปล่านะคะเมื่อเราเทน้ำลงไปค่ะเด็กๆคะเรามาดูนะคะกังหันของคุณทูลเมื่อเทน้ำลงไปแล้วจะหมุนหรือเปล่านะเอ๊ดูนะคะเด็กๆหมุนหรือเปล่าเอ้ยเย้หมุนแล้วค่ะเด็กๆเอาแล้วค่ะหมุนแล้วค่ะเด็กๆเก่งมากเลยคนไหนที่บอกว่าหมุนนะคะเย้สำเร็จแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะการทดลองของครูทูลสำเร็จแล้วค่ะเด็กๆทราบรู้ไหมคะว่าเมื่อครูทูลเทน้ำลงไปทำไมกังหันของครูทูลจึงหมุนได้คะเพราะอะไรคะเด็กๆไปดูคำตอบของครูทูลนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่ากงล้อพลังน้ำทำไมจึงเคลื่อนที่ได้เพราะว่ากล่องนมที่เราตัดรับน้ำไว้กล่องนั้นก็จะหนักขึ้นและเคลื่อนที่ต่ำลงมาด้านล่างผลักวงล้อให้หมุนเมื่อน้ำไหลจนหมดก็จะหมุนกลับที่เดิมเวียนไปเส้นนี้เรื่อยๆค่ะเด็กๆคะหลังจากทำกิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วเด็กๆล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เจลหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะคะเพื่อสุขภาพของเด็กๆจะได้ปราศจากเชื้อโรคค่ะสำหรับวันนี้ครูทูลขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ